กำลังดีตัวนี้ข้างบนเท่าไหร่ป่ะ300ค่ะ300ปอนด์ 2,500 มี2ราคามี200อัน200 250 300ก็เขาเรียกว่าปลาหมึกย่างนะย่างแล้วก็บดเพราะเราจิ้มใส่ถุงเขาบอกลุงเขาบอกว่าไม่เค็มนะถ้าเค็มเอามาคืนนะลุงแล้วประกันการขายราคานี้แล้วอันนี้หมึกปัตตานีนะคะหมึกปัตตานีภาคใต้นะครับที่มันแถวนี้อ๋อตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้มันหมึกหอมไหมป้าหมึกหอมนะเคยเป็นหมึกหอมนะครับตำบลนี่ใหญ่สุดนะครับไม่มีครับไม่ต้องไปหาเกณฑ์ปัตตานีไม่ต้องไปหาไม่มีมินเจ้ามินเจ้าที่จะปลูกตอนนี้เขาไปตากแห้งเหรอเนาะหมึกสดตากแห้งอร่อยครับมาชิมร้อนส่วนที่อร่อยที่สุดคือมันนวลมันใช่ไหมมีรสเค็มนะมากินได้เลยไม่ต้องเอาไปถ้าเค็มมันเป็นไงไม่อร่อยเหรอถ้าเค็มมันจะไม่อร่อยมันไม่อร่อยดิอ๋อต้องไม่เค็มนะครับไม่เหมือนกับตัวเล็กนะตัวเล็กมันจะออกเค็มๆแต่ผมดูแล้วตัวใหญ่มากนะครับ300นี่แต่หมึกเจ้าเดียวค่ะเจ้าเดียวพยายามเตาถ่านนะครับอยู่ที่หัวหินนะครับตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะหัวหินในบาซ่าครับขายทุกวันนะป้านะขายอยู่ฝั่งอนุทนาร้านอาหารหัวหินหมอร้านอาหารหัวหินเหรอวันนี้เลยว่าทางนี้กลับบ้านแล้วร้านนู้นก็ปิดแล้วไหมอ๋อก็เลยมาจอดตรงนี้ป้านึงนี่ครับขายอยู่ประจำอยู่หน้าร้านอาหารหัวหินโกที่ฝั่งอนุร้านอาหารหัวหินโกที่นะครับฝั่งนู้นนะครับก็ลงเขาอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมได้แต่บางคนกินไม่ได้มันเหนียวมันจะเหนียวเขาเลยมาบดมาบีบนะแล้วมันจะยาวขึ้นนะป้ายาวขึ้นมายืดตัวมันออกไปโอ้นี่ครับนี่สูตรโบราณเลยนะเนี่ยเวลาเขาทำมันจะสั่นทั้งรถทั้งคันเลยรุนแรงมากครับต้องใช้กำลังเยอะครับกินแรงแล้วโอ้ยาวเพื่อเลยทีนี้จากประมาณคืบกว่ากลายเป็นศอกแล้วครับเขาเรียกว่าหมึกยืดตัวนะครับนี่แหละมันแพงตรงนี้นะครับปลาหมึกแทงตอนยืดนี่แหละเกี่ยวแล้วค่ะนี่ครับยาวเป็นยาวเป็นสองเลยโอ้ยครับตัวเป็นแบนนะฮะแบบนี้หนวดมันหนวดมันก็บดนะยาวเลยครับทีนี้เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มพร้อมใส่ถุงมีความยาวเลยเรียบร้อย250บาทตอนนี้ก็ชักจะหากินยากแล้วครับหมึกแบบนี้นะครับไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับมีแต่น้อยนะครับก็หัวหินก็ไม่รู้มันมีกี่เจ้านะครับที่ผมเห็นมีไม่กี่เจ้าแล้วครับรถเข็นแบบนี้นะครับครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทาเวชนาครับปลาหมึกแห้งครับบดนะฮะหัวหินครับ